สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mangison Channel ครับสำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวในส่วนของมาตรการนะครับบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟของรัฐบาลซึ่งจะเป็นการตอบข้อสงสัยในเรื่องของการคืนค่าไฟในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับงวดแรกนะครับรับเงินคืนวันที่18ธันวาคมนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะมีการดึงข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่1เวลา 00.01 นาฬิกานะครับของทุกเดือนหากผู้ที่ใช้ไฟฟ้าชำระหลังวันที่ระบุครับจะมีการดึงข้อมูลส่งในรอบถัดไปนะครับและผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับเงินในเดือนถัดไปเช่นเดียวกันครับก็คือในวันที่18ของทุกเดือนนะครับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถรับสิทธิ์นี้ได้นะครับเพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2ครับเงื่อนไขสำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับ1นะฮะผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนต่อ1บิลต่อ1เดือนนะครับต่อ1หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ2ครับผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต่อครัวเรือนต่อบิลกรณีที่ค่าไฟเกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ได้สิทธิ์ตามมาตรการนี้หมายความว่าถ้าคุณใช้ไฟเกิน315บาทคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ3ครับผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนะครับ4ครับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในแต่ละเดือนหรือเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนนั้นๆ นะครับข้อที่5ครับผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กฟผ.กำหนดนะครับและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะครับข้อที่6ครับเริ่มตั้งแต่ค่าไฟประจำเดือนตุลาคมนะครับพ.ศ. 2564ถึงพ.ศ.กันยายนนะครับพ.ศ. 2565นะครับและในเรื่องของผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนต่อ1บิลและต่อ1หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับและในส่วนของสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาการใช้สิทธิ์คืนค่าไฟได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับ Inbox ไปที่ Live Chat นะครับFacebook Inbox ก็ได้นะครับหรือว่าไลฟ์แชทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการไฟฟ้านครหลวงหรือโทรไปที่เบอร์1129นะครับถ้าหากใครลงทะเบียนแล้วมีปัญหาติดปัญหาอะไรโทรไปที่เบอร์1129นะครับ PEA นะครับ Contact Center นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันในส่วนของข้อข้องใจข้อสงสัยในการคืนค่าน้ำค่าไฟในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ
ก็ให้รีบไปดำเนินการซะนะครับให้เรียบร้อยนะครับหากใครมีข้อสงสัยอย่างที่บอกครับลงทะเบียนไม่ได้หรือกระบวนการลงทะเบียนไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์1129นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ